This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเป็นในคนเนี่ย mm hmm. เวลาเราจะเช็คดูว่าคนข้างๆเราตัวร้อนหรือเปล่า <Ha. S 2> นะเราใช้สัมผัสเราใช้หลังมือไปแตะอุณหภูมิปกติของอย่างร่างกายของคนเราก็ประมาณ37องศา <Ha. S 2> แต่ของสุนัขเนี่ยจะประมาณ37.5ถึง38<ต>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า38ในคนเนี่ยโอ้โหถือว่ามีไข้แล้วแต่ในสุนัขถือว่าอุณหภูมิปกติวิธีการแตะเนี่ยอย่างเช่นการสัมผัสตร,ตรงท้องการสัมผัสตร,ตรงใบหูด้านใน อันนั้นก็เป็นตัวพอที่จะสัมผัสได้ <Ừ. S 2> กับอีกอันหนึ่งคือลมหายใจ <c oughs> แต่จะบอกว่าวิธีการตรวจแบบนี้มันเป็นวิธีการตรวจที่อาจจะไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีบเบสพอดแคสต์ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับเราวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของไข้และการลดไข้ของสัตว์เลี้ยงนะคะเอะ๊คือเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาเนะเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเกิดแบบเวลาเขาป่วยเนี่ย มีไข้ตัวร้อนหรืออะไรเงี้ยเราจะดูยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทรดิดรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพร,รครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะบางทีคือเลี้ยงอ่เคยเลี้ยงสุนัขนี่แหละเราไม่รู้อ่ะเขามีไข้หรือเขาเป็นอะไรคือแบบรู้แต่ว่าบางทีซึมอ่ไม่ค่อยแบบเรียกมาก ไม่สนใจเหลือกตามองเฉยเฉยก็มีเหลืออะไรเงี้ยดูผิดปกติเอา,อางี้ดีกว่าดูผิดปกติคิดว่าเขาญิงหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่น่าหญิงปกติไม่น่าญิงหรือบางทีถ้ามีของกินมาล่อปุ๊บเนี่ยเรียกมาอย่างไงก็ต้องมา <c oughs> แต่บางทีก็ดูแบบดูเสื่อซึมเอ๊ะเป็นอะไรคือไม่รู้อะว่าเป็นใครตัวเอ๊ะจับมันยังไงอะตัวร้อนเนาะคือถ้าเป็นในคนถ้าเป็นในคนเนี่ยเวลาเราจะเช็คดูว่า คนข้างๆเราตัวร้อนหรือเปล่านะเราใช้สัมผัสเราใช้หลังมือไปแตะใช่ไหมครับออคือคือปกติเนี่ยคนเราอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่เราไปสัมคนที่เราไปสัมผัสเนี่ยอุ่นกว่าปกติเราจะสัมผัสได้ว่าอุ่นปกติแต่ต้องเรียนว่าสุนัขเนี่ยสุนัขกับแมวมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสัมผัสตรงท้องตรงตัวของสุนัขเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหรือเปล่าเพราะตัวร้อนตัวจะอุ่น อุ่นกว่าตัวเราเราจะสัมผัสได้ถึงความอุ่นได้ตลอดเวลาเลย oh. ทุกครั้งที่ไปสัมผัสตรงนั้นอาจทำให้เกิดการสรับสนกันได้ว่าเอ๊สุดท้ายแล้วของตัวสุนัขเนี่ยสุนัขของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นไข้หรือ <c oughs> อุณหภูมิปกติ <c oughs> นะครับต้องเรียนว่า,าการเป็นไข้เนี่ยอุณหภูมิปกติของอย่างร่างกายของคนเราก็ประมาณ37องศาเอา,เอาแบบตรงๆตัวเลขมๆง่ายๆ <c oughs> แต่ของสุนัขเนี่ยจะประมาณ37.5ถึง38 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า38ในคนเนี่ยโอ้โหถือว่ามีไข้แล้วแต่ในสุนัขถือว่าอุณหภูมิปกติอ๋อเอามือไปแตะตรงท้องเหรอคะเออวิธีการแตะเนี่ยอย่างเช่นวิธีการสัมผัสเนี่ยตรงหลังหลังตรงตรงท้องอะตรงท้องเป็นเป็นตัวที่บอกได้เพราะว่าถ้าไปจับตัวเนี่ยโดนโดนขนขนนี่เป็นตัวที่กันความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่โดนอุณหภูมิที่แท้จริงของตัวสัตว์นะการสัมผัสตรงท้องการสัมผัสตรงใบหูด้านใน นึกถึงใบหูมีสองด้านด้านที่มีขนกับด้านที่ไม่มีขนอันนองนั้นก็เป็นตัวพอที่จะสัมผัสได้กับอีกอันหนึ่งคือลมหายใจ<อ>ไม่ได้เช็คว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับไปอ,อังดูว่าให้คนร้อนไหมตอนที่หายใจออกมาเนี่ยจะจะจะสัมผัสได้ว่ามีความอุ่นหรือเปล่าแต่จะบอกว่าวิธีการตรวจแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการตรวจที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์การที่ดีที่สุดคือการวัดอุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิในคนเราเป็นยังไงคนเราก็ใช้วิธีปลอดอาจจะสมัยก่อนก็ใช้ปลอดอมใต้ลิ้นค่ะนะฮะซึ่งเอาไปใช้ในสุนัขไม่ได้แน่นอนเอาไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการใช้เครื่องมือก็ยิงไปที่หน้าผากแล้วก็วัดอุณหภูมิปื้ดออกมาแต่ในสุนัขเนี่ยสิ่งที่ทําได้ที่แนะนําให้ทําคืออาต้องวัดอุณหภูมิจากทวารหนักนะครับมันจะมีปลายของเอาปลายของปลอดเนี่ยแย่เข้าไปตรงทวารหนักสักประมาณสักสองเซนอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยปลอดของเรา ปลอดได้ไหมคะประลอดของเราที่เราไม่จะไม่เอากลับมาใช้อีกเพราะเราต้องอมใต้ลิ้นต้องเรียนย้ำนะครับอ๋อมีแ <c oughs> ย,ก,ยกต่างหากนะอะ๋อปลอดแบบเดียวกันได้ใช่ไหมใช่ครับได้ครับจริงๆประหลอดจะมี2แบบประลอดที่ใช้วัดวัดอุณหภูมิมี2แบบหมายถึงอันที่วัดเข้าไปวัดร่างกายนะครับ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงตัวที่ยิงแล้ววัดเป็นคลื่นอะไรออกมาตรงนั้นนะครับมันมีลักษณะของเด็กกับของผู้ใหญ่ เวลาเราไปโรงพยาบาลสมัยก่อนจะเป็นปลายแหลมปลายเรียวๆนิดนึงแล้วก็เอาไปอมใต้ลิ้นกับอีกอันนึงเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นกระป๋อเล็กๆเ,เป็นเป็นแท่งๆแต่เป็นตรงปลายจะเป็นกระป๋อ <ứng S 1> <ๆ>ซึ่งซึ่งอย่างนั้นก็อาจจะเอาเอาเอาไปวัดที่อุณหภูมิที่ก้นของสุนัขได้แล้วก็จะบอกได้ระดับหนึ่งซึ่งซึ่งการวัดน่าจะค่อนข้างแน่นอนมากกว่าการที่เอามือไปสัมผัสเราจะได้รู้อุณหภูมิแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดอุณหภูมิวัดที่ก้นเข้าไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิของเขาอยู่ที่37.5 หรือ102ององศาฟาเรนไฮต์ปกติไม่มีปัญหาเลยแต่พอเราไปจับตัวอุ้ยทำไมเป็นตัวรุมๆเราก็สามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยการใช้ปลอดวัดไข้เป็นตัววัดอุณหภูมิอเบื้องต้นก่อนเลยอยู่ที่บ้านก็ได้ทําไมไม่วัดที่แบบใต้ลิ้นเหมือนของคนนะคะเราสั่งเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะกัดแล้วก็งับก็ก็เอาปุ๊บแล้วเขาเรียกว่าอะไรจับปากไว้เลยได้ไหมคะเคี่ยวตัวฟันของสุนัขเนี่ยจะจะ ในช่องปากเขาเนี่ยมันจะมีฟันที่เรียงตัวเป็นส่วนโค้งการแย่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านตัวฟันเข้าไปถึงตัวลิ้นยังไงก็กัดมีโอกาสที่จะแตกราอันตรายมากกว่าไม่ไม่ควรครับก็เลยต้องเอาเข้าที่วัดที่ก้นเพราะที่ก้นจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดจะบอกว่าการใช้ปืนเอ่องใช้ข้อปืนไหมเขาเรียกว่าอะไรฮะปืนที่วัดไข่ของคนที่มายิงตรงหน้าผากอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสัมผัสกับตัวผิวหนังของสัตว์เลยเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้ว ในสุนัขเนี่ยการใช้เครื่องมือเหล่านั้นมามาวัดเนี่ยมันยังไม่ผลยังไม่แน่นอนอเป็นประหลอดดีกว่าถ้าจะสมมติวีไว้อยู่ที่บ้านเบื้องต้นใช่ไหมคะเอาติดตัวไว้ที่บ้านเลยเวลาเราเรานึกสงสัยว่าเอ๊ะตัวสัตว์เลี้ยงเรามีไข้หรือเปล่าเราจะได้วัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิวันนี้เท่าไหร่สูงก่าปกติไหมแมวก็ใช้แบบเดียวกันเหมือนกันครับผมเหมือนกันแต่แต่อย่าลืมเลยว่าทั้งสุนัขและแมวอ่ะไม่ค่อยชอบให้ใครไปยุ่งบริเวณก้นแน่ จับหางก็ไม่เอาแล้วเนี่ยใช่ใช่อาจต้องมีคนช่วยกันอีกคนหนึ่งช่วยจับหรือประคองตัวแล้วต้องฝืนเขาคุ้นแต่อยู่ที่คลินิกเนี่ยเขาจะยอมเพราะว่าจะมีผู้ช่วยสัตวแพทย์คอยคอยแฮนเดิลตัวเขาบางคนอาจใช้วิธีการเอาผ้าผ้าขนหนูพันตัวแล้วก็เว้นตรงช่องตรงก้นไงพันตรงตัวเลยแล้วก็แฮนเดิลเขากอดเขาไว้แล้วก็เอาเอาประลอดวัดไข้เขาได้แต่บางทีกระบวนการแบบนั้นก็วุ่นวายเนาะแต่แต่แต่เวลาฝึกเขาดีกว่าแต่เวลาเขาไปคลินิกเขารู้เขารู้อยู่แล้วค่ะ ว่าเขาต้องสงบภาวะจำยอมแทบจะร้ <laughs> องไห้ใส่เลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้วัดแล้วอุณหภูมิสูงอือาการเขามันจะมียังไงคะนอกจากตัวร้อนแล้วเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกเลยครับว่าว่าการที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยนอกจากการที่ดูอุณหภูมิแล้วอาจต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยอย่างเช่นว่า หลายๆตัวมักจะมีอาการอาการไข้เหมือนในคนคือบางทีจะมีตัวสั่นๆ,ๆอาการหนาวๆสั่นๆ,ๆบางรายจะมีตาแดงอาการที่พบส่วนใหญ่คือซึมเลิ่มนนนอนสมแล้วก็ซึมอาจจะเคยกินอาหารอยู่เป็นประจำก็ไม่กินเบื่ออาหารขึ้นมากินอาหารไม่ได้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง <ๆ S 2> ไม่ลุกมาเล่น <ๆ S 2> เคยเรียกมาพอเรียกมาปุ๊บโ,โหกระโดดวิ่งเข้ามานั่งตากเลยแต่เนี่ย แค่เหลือบตามามองแล้วก็เฉยอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเขายิงหรือเปล่าแต่บางทีไม่ใช่ยิงแต่ว่าพอพอเริ่มมีไข้ปุ๊บร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีแรงและก็อยากจะนอนซึ่งอย่างนั้นต้องต้องอาศัยการสังเกตของเจ้าของด้วยก็เหมือนคนเลยเนาะอาการเนาะอนกันคล้ายกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคือหมายถึงว่าคือเขาไปโดนอะไรมาทําไมแบบเขาถึงเป็นไข้ได้ต้องบอกว่าสาเหตุของการเป็นไข้มีหลายอย่างภาวะเป็นไข้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาวะ การตอบสนองของร่างกายปกติเมื่อร่างกายได้รับสิ่งอันตรายได้รับเชื้อโรคเข้าไปเห<า>มือนกับกรณีที่เ่าโอเคนะร่างกายมีเชื้อเข้าไปในร่างกายร่างกายจะพยายามทําอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับไอเชื้อเชื้อโรคไม่ว่าจะแบคทีเรียเราหรือไวรัสเหล่านั้นาการมีไข้จึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะต่อสู้แต่ว่าถ้าเกิดมีไข้แล้ว ไม่สามารถสู้กันได้ม,มันก็จะมีสภาวะอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นสาเหตุของการมีไข้เนี่ยนอกจากจะเป็นการต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีการอักเสบมีการติดเชื้อต่างๆซึ่ง ซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยมองภายนอกเราไม่เห็นแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่องหูอักเสบหรือมีบาดแผลมีการบวมมีการอักเสบอะไรต่างๆอุณหภูมิของร่างกายก็สูงขึ้นก็ทําให้เกิดอาการมีไข้ตรงนี้ได้บางรายอาจจะเกิดจากการแพ้พืชโดนมแมลงมีพิษกัดต่อยหรือว่าได้รับสารเคมีอะไรต่างๆที่เป็นอันตราย,ยาเช่นตัวน้ําตาลเทียมไซริทอล ไซดทอลคือที่เรามีในหมักฝรั่งที่เราเคี้ยวเคี้ววันนะัะที่คนช,ชอบกินนะ่ะไอตัวนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในในใน,ในสุนัขได้นะครับค่ะอันนี้ก็จากหลายสาเหตุใช่เขามีหลายสาเหตุมากอมของการเป็นไข้แต่อีกแหละคือเราไม่หนึ่งอาวัตอุณหภูมิเป็นละคือการดูแหลหรือย่าเงี้ยการดูและจะยุ่งยากไหมคือคือเรามนความสุขนะว่าเขาก็ เป็นไข้ไม่สบายการดูแลอาจจะไม่ได้ยากเหมือนกับเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกยังไงครับว่าเวลาที่คือบางรายเนี่ยพอสุนัขมีไข้ขึ้นมาหรือแมวมีไข้เจ้าของบางคนก็จะโอ้โหปล่อยไปก่อนมีสองกรณีปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเองอีกสองสาวันก็คงหายกับอีกอีกบางอีกรายนึงก็ พอเห็นว่าเริ่มตัวซึมซึมตัวตัวรุมรุม,มปุ๊บมีคข้ยผู้พาไปพบสัตวแพทย์เลย <ขา S 2> แบบหลังนี้ก็ดีแต่บางครั้งก็อาจจะไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นสิ่งที่เราสามารถดูแลเบื้องต้นได้กรณีที่สุนัขหรือแมวตัวรุมๆุมเด็กมีไ่ายเราใช้วิธีการอาจจะแปะแผ่นเจลหรืออาจจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวถูกต้องครับ <ขา S 2> เป็นวิธีการที่ดีที่ที่ทเหมาะสมที่แนะนําว่าควรต้องเอามาใช้เบื้องต้นก่อนเลยคือการเช็ดตัวเช็ดตัวเนี่ยก็อาจจะใช้ผ้า ชุบน้ําอุณหภูมิปกติไม่จําเป็นต้องไปเอาน้ําอุน่นหรืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดใช้น้ําเย็นแต่ใช้น้ําอุณหภูมิปกติหรือเย็นนิดหน่อยได้บิดให้แห้งหมาดๆบิดให้มันหมาดแล้วเช็ดตามท้องตามขานีบข้อพับต่างๆรวมถึงลําตัวเช็ดย้อนขนถ้าเป็นลำตัวคือเช็ดย้อนขนเพราะว่าขนของสุนัขเนี่ยจะไล่ไปจากหัวไปท้ายจากข้างบนลงข้างล่างเวลาเช็ดให้เช็ดย้อนๆนะครับเพราะว่า เวลาที่น้ำเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังแล้วโดนอุณหภูมิความร้อนเวลาน้ำมันระเหยออกไปเนี่ยมันจะเป็นการดึงความร้อนออกจากร่างกายไปด้วย ให้เช็ดตัวนะคะคไม่ได้ถึงขนาดแบบไปโดนน้าไปอาบน้ําอะไรกง้ไม่ได้นะบางทฤษฎดีบอกว่าให้อาบน้ําแต่ว่า<อ>ในทางปฏิบัติจริงๆผมผมก็ยังไม่ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นกลัวจะช็อกอวัยวะสีเกิดหลายๆตัว,ตวแบบนั้นถ้าอุณหภูมิมันลดลงเร็วเกินไปถ้าลดเร็วเกินไปไม่ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเช็ดตัวเอาผ้าชุบน้าเย็นธรรมดาเช็ดตัวแล้วก็ให้อุณหภูมิต่าลงเรื่อยๆจะดีกว่าเช็ดตามตรงหูใบหูด้านในด้วยตามคอตามหน้าตาอะไรประมาณเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ที่สําคัญคือต้องมัน วัดอุณหภูมิเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิเขาลดลงหรือเปล่าลดลงแล้วหรือ,อยังมันสิ่งที่เราทำมันเพียงพอแล้วหรือย,อยังอ๋อก็แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้ที่ทําไปแล้วอาการความร้อนของเขาลดลงอุณหภูมิลดลงจนปกตินี้แสดงว่าก็อ,ออเบาใจได้ฮะบางบางทีอาจจะบอกว่ามีน้ําตั้งทิ้งไว้เขาให้เขากินนิดนึงถ้าเขากินน้ํานิดๆหน่อย,เยๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดปัญหาเรื่องการเสียน้ําการการมีจากการมีไข้ได้ควรเขาควรเอาเขาไปแบบว่า อยู่กับพัดลมแบบเป่าหรือว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้ไหมคะจริงๆแล้วการใช้พัดลมก็ช่วยได้นะครับคือจะ,จะบอกว่าเวลาที่เราเช็ดตัวเนี่ยเราต้องการให้น้ําที่อยู่ในผ้าเช็ดตัวผ้าผ้าเช็ดเนี่ย สัมผัสกับตัวผิวหนังแล้วก็ให้มันระเหยให้น้ํามันระเหยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ใช้วิธีการเช็ดตัวไปแล้วแล้วก็เปิดพัดลมเบาๆเพื่อให้น้าระเหยเร็วขึ้นก็จะเป็นการพาความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นครับเปิดเบาๆก็พอนะคะไม่ต้องเบอร์สามใช้ใช้เบาๆพอแล้วอ,อาจจะไม่ใช่เอาไดเป่าผมที่ที่เปิดอุณหภูมิสูงเข้าไปอีกยิ่งไปกันใหญ่ึ<อ>งันก็ไม่ใช่ลักสันตใช้ใช้อุณหภูมิร้อนไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ถ้าไดเป่าผมที่เป็นแบบลมปกติลมปกติได้ได้ เราก็ใช้ช็อตคัดสิไม่ต้องไปเช็ดตัวพอ <Yeah. S 2> เรามีไข้ก็ให้ยากิน uh huh. ตรงนี้แหะอยากจะย้ำเลยว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่ายาลดไข้สําหรับสัตว์เลี้ยงกับสําหรับคนมันมีความต้องต้องใช้ว่ามีความทนมีความต้านทานแล้วก็เหมาะสมแตกต่างกัน uh huh. ยาลดไข้ในคนหลายๆตัวที่หลายๆคนชอบเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินไม่ใช่เรื่องดีพาราเซตามอลแอสไพริน ไอบูโปรเฟนอะไรต่างๆเหล่านั้นคือถามว่าเขารับไม่ได้เลยเหรอไม่เถียงเขารับไม่ได้เลยรับได้แต่ว่ามันมีปริมาณที่น้อยมากๆ mm hmm. คือโดสของคนกับโดสของสัตว์เลี้ยงมันต่ำมากๆแล้วหลายๆตัวมันไม่มีเอนไซม์ที่สำหรับย่อยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำไม่ทำโดยเฉพาะพารากับแมวนะครับแมวเนี่ยจะไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะขับยาตัวนั้นออกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพิษต่อตับหลายๆ <c oughs> หลายๆ <c oughs> ลายเนี่ <c oughs> ยเ <c oughs> หย็นเ <c oughs> ลย <c oughs> เจอบ่อยเลยว่าเด็กยังกินพาราได้แมวป่วยก็เลยเอาพาราให้กิน<ะ>คิดแบบนั้นพอบป้อนเข้าไปก็ให้โดสของเด็กแต่โดสของเด็กที่พูดถึงเนี่ยแมวหน้าบวมตัวลิ้นสีม่วง<ะ>แล้วก็ตับวายเป็นแถว,วเลยครับเพราะฉันต้องระวังจะบอกว่าคือแนะนำว่าพาราเนี่ยห้ามให้ในมาในหมาในแมวห้ามให้ในแมวเลย<ะ>ใช้คาว่าห้ามจะดีกว่าไม่ได้หมายคมว่าไม่ได้เลยแต่ว่า อย่าไปเสี่ยงดีกว่าเพราะปริมาณนิดเดียวก็ทาให้เกิดปัญหาได้แล้วเอาแล้วอย่างนี้มียาลดไข้สําหรับสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ไหมคะจริงๆแล้วมียาลดไข้เฉพาะของสัตว์เลี้ยงแต่ว่าอยากจะแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่ายาลดไข้ของสัตว์เลี้ยงของสุนัขแมวเนี่ยมันอยู่ในรูปรูปที่ที่ทำแล้วสามารถเขากินได้ได้ง่าย <c oughs> มันไม่ใช่พาราเซตามอลไม่ใช่อิบูโปรเฟนไม่ใช่อสไพรินซึ่งตรงกลุ่มเรานะอยากจะไม่อยากจะให ยกเลิกอ่ะใ,ให้ยกเลิกสําหรับสัตว์เลี้ยงนะเ<ะ>จ้าของนี่คือตัดไปเลยว่าอย่าไปเอายาเหล่านั้นให้กินเช็ดตัวไว้ก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันหรืออาจจะไปปรึกษาคุณหมออาจจะขอขอยาสําหรับสัตว์เลี้ยงมาทิ้งไว้ที่บ้านแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าการกินยาลดไข้แล้วมันจะหายเพราะว่ากรณีที่สัตว์ป่วยการมีไข้เป็นการแสดงภาวะของการป่วย เป็นผลที่เกิดจากการติดเชื้อจากการป่วยดังนั้นเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าสาเหตุของการมีไข้จริงๆมันคืออะไรค่ะนะครับถ้าการมีไข้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสคุณหมอคงจะต้องพิจารณาว่าจะต้องให้ยาฆ่าควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าไวรัสอะไรต่างร่วมกันด้วยไข้ก็จะเริ่มลดลงซึ่งในตอนแรกอาจจะไข้สูงอยู่คุณหมออาจจะให้ทั้งยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อและยาลดไข้สําหรับสุนัขส,ส,สำหรับแมว แต่แถ้าอุณหภูมิลดลดลงแล้วอาจจะไม่จําเป็นแต่ยาควบคุมการติดเชื้อก็ยังต้องกินต่อเนื่องตามคอสของเขาอ๋อแล้วอย่างที่ที่เคยเห็นคือสุนัขแบบจามเหมือนเป็นหวัดมีจามอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเขาเขาเป็นไข้ได้ไหมคะจริงๆภาวะการจามเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุการเป็นหวัดก็ทําให้เกิดการรักษาการจามได้เกิดเกิดการข้างของน้ํามูกภาวะของการแพ้ แพ้ฝุ่นแพ้สารมีอะไรอะไรบางอย่างก็ทําทให้เกิดการจามได้เพราะว่าการจามมันเป็นปฏิกิยาตอบสนองการเป็นบิลิเฟกของร่างกายในการที่จะดันเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมที่ที่มันเป็นชิ้นหรือเป็นผงหรือเป็นหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในทางเดินหายใจเพื่อขับออกมาคะนะครับอันนี้เป็นเป็นสภาพสภาพปกติของเขาแต่ว่าการจามไม่ได้เป็นการบ่งว่าเขาจะมีไข้หรือเปล่า นะครับแต่ว่าการจําอาจจะเป็นอาการหนึ่งที่เกิดร่วมกันในกรณีที่ที่เริ่มเป็นหวัดแล้วมีอาการไข้ก็ได้อืแต่ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทําอย่างที่อาจารย์ว่ามาเช็ดตัวก่อนแล้วนะคะวัดอุณหภูมิอะไรทําหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะไม่ดีขึ้น,นอุณหภูมิก็ยังแบบสูงอยู่ะอะไรเงี้ย เราต้องรีบพาไปหาส,ตสัตวแพทย์เลยเสคัที่สําคัญใช่เลยจ้าบอกว่าอุณหภูมิของสุนัขปกติคือ1 0 2้อองศาฟาเรนไฮต์นะครับถ้าวัดไข้แล้วอุณหภูมิสูงกว่าสูงกว่าร้อยสามอ่ะเอาอย่างนี้แ่ะสูงกว่าร้อยสามองศาฟาเรนไฮต์ถึงร้อยสี่ร้อยห้าถ้าเปร้อยหกเนี่ยโห้แย่แล้วโอกาสที่เอาไว้ว่าในร่างกายมันมีโอกาสถู <S <S ถก,ถกความร้อนทําลายมันมีสูงนะครับเบื้องต้นถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาถึงร้อยสามองศาฟาเรนไฮต์ใช้เช็ดตัวดูก่อน แล้วลองดูว่าเป็นยังไงบ้างตอบสนองดีไหมถ้าเช็ดไปแล้วอุณหภูมิลดลงมาเป็นเหลือ2องรอะไรต่างก็อุ่นใจนนแล้วก็ดูอังเกตสังเกต,ตอาการต้องสังเกตสักกี่วันคะหมายถึงเช็ดต,ตัวแบบจริงๆแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเช็ดตัวแล้วอุณหภูมิไม่ลด คงต้องคิดต่อแล้วว่าต้องทํายังไงต่อเพราะปกติแล้วการเช็ดตัวมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าลดมานิดนึงแล้วสักแป,ป๊บก็จะกลับขึ้นมาอีกอย่างนั้นอาจจะต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาแล้วว่าว่ามีปัญหาหรือเปล่าเ,<อ>เพราะว่าต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเกิดจากอะไระนะครับการการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมาถึง104องศาฟาเรนไฮต์อันนั้นเป็นลักษณะที่ค่อนข้างอันตรายและมีโอกาสาที่จะไม่เกิดภาวะอื่นๆภาวะการไม่ทํางานของอ,อ,อ,อวัยวะภายใน ได้ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้ะไระยะนานๆแนะนําว่าพาไปพบสัตวแพทย์ก่อนดีกว่าอก,ก็จะได้หาสาเหตุไปไปแบบปกติเลยใช่ไหมเราต้องหอ่อหรือว่าต้องทําอะไรไม่เป็นไร<ห>ครับคือคือถ้าเกิดอุณหภูมิถ้าเกิดสูงมากๆต้องบอกว่าเราเราหลายๆท่านอาจจะมีมีข้อมูลมีประสบการณ์เรื่องว่ากรณีหน้าร้อนแล้วสุนัขเป็นฮีท t โต r o k e ทสโตรกคือการการที่ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายมันสูงขึ้นอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อม อาจจะตากแดด <c oughs> อาจจะเกิดจากอุณหภูมิแดดจัดจด,จด,ด้วยว่าอยู่ในที่อบอบเอา้าวขังไว้ในรถแล้วปิดประตูลืม <c oughs> เปิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ารักษาแบบนั้นอ่ะอุณหภูมิมันสูงขึ้นเร็วแล้วมันจะทําลายทําให้มีผลต่อการทํางานของไตของตับและสมองซึ่งโอกาสมีความมีโอกาสที่เสียชีวิตสูงมาก <c oughs> สิ่งที่ต้องทำท,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 ที่หลายๆคนทราบก็คือเช็ดตัว <c oughs> เช็ดตัวแล้วก็วัดอุณหภูมิตลอดถ้าอุณหภูมิลดลงมาหมดห่วงแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ลดเนี่ย คงต้องต้องรีบพา, <ฮะ S 2> าพบสัตวแพทย์แหละทั้ลักษณะแบบนั้นประเด็นคืออยากให้ดูว่าหลังจากที่เราเช็ดตัวให้เขาแล้วเนี่ยอุณหภูมิเขาลดลงไปเขาตอบสนองดีขนาดไหน <ฮะ S 2> ถ้าตอบสนองดีอุณหภูมิลดก็ไม่เป็นไรดูอาการต่ออีกสักวันหนึ่งได้ <ฮะ S 2> เพราะดูว่ามันมีกลับมาเป็นอาการไข้ขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดมีไข้ขึ้นมาอีกทีนี้ต้องมาดูแลหาสาเหตไุได้ว่าไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ย จากที่เมื่อวานเป็นวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากสาเหตุของการติดเชื้อที่ยังมีอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุแล้วกําจัดที่สาเหตุออกไปได้นะก็คือพาไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยเลยดีกว่าครับเจนเพราะการมีไข้เนี่ยถ้าเกิดจากการติดเชื้อหมออาจจะเก็บตัวอย่างเอาน้ามูกเอาเลือดอะไรต่างๆเพื่อไปไปตรวจไปเพาะเชื้อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่บางครั้งการมีไข้แล้วหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรก็มี นะครับก็มีดังนั้นดังนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นไปได้อาการเราเราพยายามลดไข้แล้วมันไม่ดีขึ้นมันก็กลับมาตัวร้อนอีกเหมือนเดิมเนี่ยพาไปเพื่อตรวจดีกว่าหมอจะได้จะได้เช็คประวัติว่าเคยทําอะไรมาบ้างได้มีการเก็บตัวอย่างบางอย่างเพื่อส่งแ l บเพื่อตรวจจะได้เอามาประกอบการวินิจฉัยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและจะได้รักษาให้ตรงจุดอ๋องั้นแสดงว่าคือถ้าพาไปหาหมอเนี่ย เราก็ต้องเก็บข้อมูลว่าเอ้ยเขาเริ่มมีอาการยังไงเมื่อไหร่อันนี้คือเดี๋ยวหมอต้องซักถามใช่ไหมคัสำคัญมากเลยข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมข้อมูลกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มของข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่เราต้องเตรียมไปเพราะว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอต้องต้องมีการคุยกันต้องถามแล้วแหละว่าอะเราเริ่มเห็นอาการสุนัขมีไข้เนี่ยเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ อ้าโอโ้เป็นมาอาทิตย์ที่แล้วอย่น,นี้ก็ไม่ไม่ไ,มไม่อยดีแล้วอ๋อต้องระบุเลยเหรอะคะว่าแบบกี่วันคือถ้าบอกได้อย่างเช่นว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเอเนี่ยเขาเริ่มมีอาการซึมตั้งแต่เมื่อวาน แต่ว่าอาจจะไม่ได้จับตัวดูก็เลยไม่รู้ว่ามีไข้หรือเปล่าแต่ว่าเริ่มซึมแต่เมื่อวานแล้ว<ฆ>แต่พอวันนี้มาจับดูแล้วรู้สึกตัวมันร้อนลองวัดไข้ดูแล้วอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้หรือว่าลองเช็ดตัวแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้น<ฆ>อุณหภูมิร่างกายของเขาก็ไม่ได้ลดลง<ฆ>ไออย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่ดีที่หมอจะเอาไปประกอบการการตรวจได้การวินิจฉัยได้<ฆ>บางทีอาจต้องดูอาการอื่นๆด้วยเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียไหมมีปัญหาเรื่องการไอมีปัญหาเรื่องการอาเจียนร,ร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะว่า เราจะได้มองให้ตรงจุดได้ว่ามันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหนของร่างกายระบบ oh. ทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใ,ใจระบบผิวหนัง <c oughs> อาจจะต้องดูตัวด้วยมีแผลมีการกัดกันมีการโดนต่อยโดนมแมลงที่มีพิษต่อยหรือเปล่าหรืออาจจะกินอาหารบางอย่างของคนไปที่มันอย่างเช่นมีตัวอาหารหมักฝรั่งเรื่องต่างที่มีส่วนผสมของไซริทอลซึ่งมีผลต่อ,ต,อตัวสุนัขเนี่ยนะครับ <c oughs> กินเข้าไปหรือเปล่า <c oughs> กินพืชบ,บางอย่างที่ทําให้เกิดภาวะ มีสารพิษแรงต่างแล้วกินเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายมีไข้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ต้องต้องเก็บข้อมูลแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังซึ่งยังไงแล้วคุณหมอจะพยายามถามแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยกันนึกนิดนึงเพราะว่าบางทีการการตรวจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกได้ผลของการวินิจฉัยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ข้อมูลจากเจ้าของเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้การวินิจฉัยประสบความสำเร็จได้สมบูรณ์ขึ้นฮะอืมเขาเลยก็โหก็ต้องละเอียดเก็บข้อมูล พอสมควรเหมือนดูแลเด็กเลยเนาะที่<ช>บกบ็บลาพาเด็กไปหาหมออะ่ะก็ต้องอตอบ,บอไม่ได้ไง<ช>นะเพราะเขาตอบไม่ได้เสร็จแล้วว่าผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจ้าของจะเป็นคนให้ข้อมูลที่ดีที่สุดค่ะเพราะไม่ใช่หมายความว่าสุนัขตัวสุนัขตัวร้อนอ่ะมีไข้แล้วก็ไปวาง มีแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมไม่มีเลยอันนี้ก็ไม่ไหวบางทีไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะ<อ>บางทีแต่ว่าอย่างน้อยสุดคืออ่าโอเคพาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงที่เขาดูตลอดพี่เลี้ยงก็จะให้ข้อมูลได้คุณหมอจะคอยพยายามถามแหละพยายามถามว่าเอ๊ะเจอเมื่อไหร่จะจะจะ,จะพยายามให้คําถามที่ให้ตอบแบบว่าสั้นๆน่นะจะไม่ได้บอกว่ามีอาการยังไงคือคือจะไม่ได้อธิบายยาวๆเพราะว่าบางทีอธิบายยาวๆเราอาจจะได้ข้อมูล เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลจากตัวนั้นเท่าไหร่ก็จะพยายามอยู่ที่สกิลของหมอได้ว่าจะถามอย่างไรเพื่อจะให้ให้ให้คนเลี้ยงหรือคนที่สังเกตนึกออกนึกภาพบอ,อกว่าเอ๊ะตอนนั้นมีอาการแบบนี้เราจะได้เล่าให้คุณหมอฟังได้จะได้มาประกอบการวินิจฉัยนี่แสดงว่าถ้าไม่จับตัวสัตว์เลี้ยงขึ้นมานี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาก็แบบเนาะบางที<ช>เอเราคิดว่าเขาอาจจะขี้เกียจเล่นไง <laughs> อาจจะคิดอย่างนั้นนะการสังเกตกับการสัมผัสต,ตัวเขาอะก็จะช่วยทําให้เราทราบได้ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ย ถ้าเกิดเขาเริ่มไม่กินอาหารเริ่มซึมเริ่มตาแดงแงเริ่ม<ะ>มีอาการแปลกๆแล้วพอไปจับตัวแล้วเออเริ่มเห็นว่าเอ๊ะตัวเขาร้อนกว่าปกติ<ะ>ซึ่งบางทีนอนปกติอุณหภูมิปกติพอไปจับแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ่นๆอยู่แล้วเหมือนกับแบบบางทีเขาชอบเอาท้องไปอยู่ตรงพื้นเย็นๆอเีอยใช่ไหมคะอันนั้นคือภาวะของการระบะการลดความร้อนให้กับตัวเองเขาอย่างหนึ่งจะสังเกตว่าในสมัยก่อนชอบพูดบอกว่า,วาเนี่ยหมาไม่สบายมันชอบไปนอนในน้ำแช่ Uh huh. เพราะตอนนั้นอนะสะภาพร่างกายของเขาอุณหภูมิร่างกายเขาสูงเขาก็ต้องการพยายามที่จะลดไข้ให้กับตัวเอง uh huh. ซึ่งบางทีพอไปนอนแช่น้ําแบบนั้นมันกลายเป็นว่าเกิดปัญหามากขึ้นอ uh huh. มันสามารถที่จะเหมือนคนแม้ที่แบบว่าเป็นไข้ติดไปสู่ตัวอื่นได้ไหมถ้าถ้าเกิดว่าภาวะของการเป็นไข้นั้นอนะเกิดจากการติดเชื้อซึ่งอย่างเช่นการเป็นหวัด uh huh. หรือท้องเสีย หรือการเป็นแผลเอ่อถ้าเกิดกรณีที่เป็นแผลเนี่ยแล้วเกิดการไข้ที่เกิดขึ้นจากแผลจากการอักเสบบวมมันไม่ติดตัวอื่นแต่ถ้าไข้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการจากวัดจากการติดเชื้อของของบางอย่างบางบางบาง,บางระบบ <c oughs> ที่ถ่ายทอดให้ตัวอื่นๆได้ท้องเสียอาเจียนอะไรต่างๆแล้ว <c oughs> แล้วมีการรับเชื้อเข้าไปก็มีโอกาสไปยังตัวอื่นได้ <c oughs> แต่ภาวะไ <c oughs> ข้ไม่ได้ส่งให้ตัวอื่นได้ครับอ๋อเอาเรื่องนี้คือ ถ้าไปสมมติเขาท้องเสียอย่างเงี้ยอาจารย์เราต้องเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยไหมอ่ะการการเก็บอุจจาระไปถ้ากรณีท้องเสียแล้วการเก็บอุจจาระไปให้คุณหมอดูเป็น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 ช่องทางที่อีกอันหนึ่งที่ดีที่จะช่วยให้วินิจฉัยได้ดีขึ้นแต่แต่เบื้องต้นผมจะแนะนําว่าถ้าเห็นท้องเสียถ่ายรูปถ่ายรูปของอุจจาระถ่ายเป็นคลิปก็ได้เพราะอยู่เนี้ยสื่อทั้งภาพเนี่ย ช่วยได้เยอะพอสมควรเก็บมาขนาดนั้นใช่ไหมออเอาเป็นคลิปาอาจจะเก็บเป็นตัวอย่างเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดคุณหมอจะเอาไปตรวจว่ามีปัญหาเรื่องอาบางทีมันจะมี Kit. เทสต์คิดี๋ยวนี้จะมีเทสต์คิดในการตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัสหรือเปล่าจากพาวเวอร์ไวรัสหรือเปล่าอุจจาระตรงนั้นเอาไปสามารถใช้เพียงนิดเดียวก็สามารถตรวจแล้วก็ใช้ได้ได้ได,ได้วินิจช่วยนวยานวินิจฉัยได้อ๋อก็เหมือนเราเนาะเวลาอะไรก็จะเจาะเลือดหรือเอาปสัสสาวะไปตรวจอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ่ายรูป ล้วก็เก็บอุปกรณ์บางอย่างที่เราสงสัยว่าจะเป็นเช่นเจอแมลงตัวแถวๆนั้นก็เอาใส่ถุงให้หน่อยหรือว่าถ่ายรูปไปจะได้รู้ว่าเป็นแมลงกลุ่มไหนน่าจะใช่สาเหตุหรือเปล่าคพืชหรืออาหารที่เขากินเข้าไปเผลอที่คิดว่าเขาเผลอกินเข้าไปก็ก็เอาให้คุณหมอดูเลยจะได้จะได้ดูเลยว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากตรงนี้ตรงนี้ด้วยไหม,มเพราะคุณหมอจะดูแล้วรู้แหละว,ว่าอันนี้เกิดจากอะไรได้ที่เป็นไข้อะเกิดจาก อะไรจะได้ไม่ต้องใช้การชนะสูตรซากไม่ต้องออกมาขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้เก็บเหมือนกันดูแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าถ้าเป็นไข้เช็ดตัวย้อนขนอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยววัดอุณหภูมิอีกทีหนึ่งมันเช็คอุณหภูมิใช่ครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิลดก็ไม่ได้หมายความว่าวางใจได้รอดูอีกสักวันนึ่าใช่ครับถ้ามันไข้ขึ้นมาอีก เอ๊ะอันนี้ไม่ได้ละครับพาไปพบสัตวแพทย์คืออันที่ดีที่สุดคือพาไปพบสัตวแพทย์แต่ว่าจะบอกว่าทุกกรณีพาไปพบสัตวแพทย์เลยเจ้าของอาจจะมองว่าอทําไม้องถึงขนาดนั้นบางอย่างถ้าเราพอทําได้ค,คุณคุณหมอส่วนใหญ่จะพยายามงี้ว่าเบื้องตน้นถ้าเจ้าของสามารถช่วยดูแลหรือว่าช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้บางทีก็ไม่จําเป็นต้องพาไปไป,ไปไปพบสัตวแพทย์ตลอดเพราะาเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ไม่อยากออกข้างนอกบ้านแหละ <c oughs> สถานการณ์โควิด <c oughs> ก็ยังวิตกอยู่น้ํามันแพง น้ำมันก็แพงด้วยโอ้ใช่เลย <laughs> ไม่ได้อยาออกไปไหนไม่ใช่อะไรคนะ่าครองชีพม,มันสูง <laughs> 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 ถ้าดูแลได้ก็ก็จะได้จะได้เบาลงไปหน่อยนึงตัดปัญหาที่มันต้องใช้เพิ่มขึ้นไปเนาะทั้งทั้งตัวสัตว์เลี้ยงและตัวเราด้วยเราด้วยดูแลสุขภาพกันไปนะคะถ้าเป็นคงเป็นไข้ธรรมดาก็โอเคแต่ถ้ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะวินิจฉัยแล้วก็ทําการรักษาใช่ครับจเก็บอาจจะเก็บตัวอย่างแล้วก็รักษาครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็คุยกันมาเนี่ยถึงตอนนี้แล้วนะคะคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Thai Podcast is PBS เส้นผมและเส้นขนของเราร่วงเป็นปกติอยู่แล้วแต่หากร่วงเยอะอาจเกิดปัญหาจากโรคบางอย่างได้แพทย์หญิงชินมนัทเลขวัฒประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับ เวลาเราภาวะผมโรคปกติเนี่ยเส้นผมเราจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันมันเหมือนมันจะทยอยผลัดกันร่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ3ถึงหปีเวลาทีา่ยาวขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงนะคะดังนั้นมันจะทยอยทยอยกันแต่เวลาพอมีภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผมคุ้มกันที่ไปต้านรากผมตัวเองทําให้มันเกิดการอักเสบบริเวณน,นั้นแล้วก็เลยทําให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ย มันเหมือนแทนที่มันจะใช้ระยะเวลาสามปีในการหลุดร่วงมันอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ร่วงไปเลยทําให้เราเห็นเป็นวงๆอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามันมันเลยเหมือนมันจโจมแค่ตรงนั้นจุดนั้นแต่ได้บางคนถ้าสมมติว่าเป็นเยอะๆหรือว่าเป็น ภาวะของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจจะร,ร่วงหมดศีรษะได้เช่นเดียวกันนะคะก็<อ>เลยอาจจะทั้งหย่อมก็ได้นะคะหรือว่าร่วงหมดศีรษะหรือบางทีอาจจะมีขนตามร่างกายเนี่ยร่วงร่วม,วมด้วยก็ได้ค่ะอโอกาสการที่จะเป็นโรคนะคะ<อ>ก็คือประมาณสัก0.2เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดน,น,นะคะจริงๆโอกาสไม่ได้เยอะเลย <um> แต่ว่าก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเ <t> ช่นอาจจะมีภาวะทางกรรมพันธุ์าาบ้างหรือในบางคนก็คืออา,อาจจะมีภาวะ อะไรกระตุ้นบางอย่างแต่ไม่เป็นได้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะ <S <S ดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีค่ะแต่ในกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในคนที่มีโรคภาะวะภูมิต้านตัวเองอยู่แล้วเช่นกรณีเช่นโรค SLE นะคะห,หรือในกรณีที่เป็นโรคไทรอยนะคะ <S <S หรือในบางครั้งถ้ามีภาะวะโรคเลือดจางหรือขาดวิตามินดี หรือมีภาวะผิดปกติทั้งตาทั้งหูบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่ทําให้เป็นภาวะนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยค่ะ oh. แต่ไม่ได้แบบต้องเป็นทุกรายนะคะไม่ใช่ว่า oh. อุยตายแล้วฉันเป็นโรคไทรอยเดี๋ยวฉันจะต้องร่วงแน่ๆก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะคะก็จะไม่ขนาดนั้นค่ะเพียง oh. แต่ว่าคือนีคนที่เป็นโรคไทรอยก็อาจจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์นกันกับภาวะโรคผมโลวงเป็นหย่อมได้ค่ะ บางคน <c oughs> ตายแล้วทำไมแบบผมร่วงออกมาเยอะมากหรือว่าบางทีจับทีหนึ่งร่วงออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลย <c oughs> อันนี้หมอว่าก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราอาจจะร่วงผิดปกติอาจจะต้องไปพบแพทย์นะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะถ้าในช่วงต้นๆก็อาจจะรักษาได้ง่ายกว่าเวลาถ้าเราปล่อยให้ร่วงหมดศรีรษะไปแล้ว <c oughs> เนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีอันนั้นก็อาจจะรักษายากขึ้นค่ะ This is Thai PBS Podcast. The website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.